ไปต่อกันที่นครปฐมเลยค่ะก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม5คนนะคะ1ในนี้เป็นจำนวนเด็กชายเป็นเด็กชายอายุ9ขวบทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมล่าสุดที่ระบาดระลอกใหม่คือ58คนที่นครปฐมเป็นชาวไทย56แล้วก็ต่างชาติอีก2ค่ะผู้ว่านครปฐมเน้นย้ำให้เร่งหาบุคคลกลุ่มเสี่ยงในทุกอำเภอโดยเร็วที่สุดนะคะประกาศให้ตลาด9แห่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษคือตลาดนัดทกสอำเภอดอนตูมตลาดนัดแพปลาบางเลนธานีอำเภอบางเลนตลาดนัดวัดไร่ขิงตลาดนัดศาลเจ้าตลาดนัดดอนหวายอำเภอสามพรานและในอำเภอนครชัยศรีมีอีก4ตลาดค่ะตลาดนัดท่าตำหนักตลาดนัดวัดกลางบางแก้วตลาดนัดท่าข้ามและตลาดนัดวัดห้วยตะโกค่ะจากนครปฐมไปชลบุรีพบเพิ่มนะคะ12คนวันนี้แยกเป็นรายอำเภอคืออำเภอเมือง6คนอำเภอบางละมุง4อำเภอสัตหีบ2คนนี้ที่สัตหีบเป็นแม่กับลูกโดยสอบสวนโรคพบว่าผู้เป็นแม่ได้เดินทางไปเล่นการพนันในจังหวัดระยองก่อนที่จะแพร่เชื้อให้กับลูกชายค่ะและที่ลำปางนะคะฟังแล้วก็น่าหวั่นใจเพราะว่าพบเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่คนๆนี้ไปร่วมงานแต่งระดับจังหวัดเลยคนไปร่วมอีกนับพันค่ะผู้ว่านรงศักดิ์โอสถธนากรแถลงว่าพบชายวัย33ปีเดินทางมาจากระยองทำลายคือเมื่อวันที่27ธันวาคมเดินทางไปร่วมงานแต่งงานแล้วก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงอีก25คนกำลังรอผลตรวจให้ครบ4ครั้งโดยได้ไปร่วมงานแต่งที่ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทั้งงานเช้าและงานเย็นเลยมีอาการไอเจ็บคอมีเสมหะปวดศีรษะมาตั้งแต่วันที่25แต่ไม่ได้ไปรักษาซื้อยามากินเองนะคะงานแต่งนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่เจ้าภาพเป็นผู้นำท้องถิ่นได้เชิญแขกเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่าพันคนค่ะจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในวันนี้มีมติให้คนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดลำปางต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้นำพื้นที่ให้ทราบแล้วผู้ว่าเองได้สั่งหยุดการจัดงานบริเวณ5แยกหอนาฬิกาตั้งแต่วันนี้ค่ะและคณะกรรมการจะเตรียมออกประกาศปิดสถานบันเทิงฟิตเนสหรือว่าจุดอื่นๆที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดค่ะที่เชียงใหม่เช่นกันนะคะก็ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นเลยมีร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านถนนคลองชลประทานในตัวเมืองเชียงใหม่จ้างบริษัทเอกชนเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในร้านทุกจุดหลังทราบว่ามีนักท่องเที่ยวชายที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองมาลงที่สนามบินเชียงใหม่แล้วก็มากินร้านนี้แหละพร้อมเพื่อนอีก2คนเมื่อ25ธันวาคมที่ผ่านมาติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ไปตรวจพบที่ลำปางพนักงานรวมถึงเจ้าของร้าน20คนทั้งหมดต้องไปตรวจหาเชื้อเจ้าของร้านปิดร้าน14วันเลยค่ะแอบบอกด้วยว่าสูญรายได้ไปล้านกว่าบาทปิดมา14วันเนี่ยนะคะและพนักงานทุกคนก็ต้องขาดรายได้ไปด้วยเจ้าของร้านได้ขอร้องให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงนะคะกักตัวเองก่อนอย่าเพิ่งมากินข้าวข้างนอกเลยอย่าเพิ่งไปไหนมาไหนเลยค่ะลำพังจุดคัดกรองการวัดไข้ในปัจจุบันทำให้ไม่ทราบผลว่าลูกค้าติดเชื้อไปแล้วหรือยังเพราะมันไม่แสดงอาการเนาะเมื่อแสดงอาการก็ทำให้คนที่สัมผัสพลอยติดเชื้อไปด้วยค่ะใกล้ๆกันที่จังหวัดเชียงรายไปกันต่อค่ะนายแพทย์สราวุธบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมล้างตลาดทั่วไทยไล่โควิด-19 ต้อนรับปีใหม่2564ที่ตลาดล้านเมืองตำบลสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายตรงนี้เป็นตลาดสดค้าปลีกค้าส่งอาหารทะเลและอาหารสดแหล่งใหญ่ของภาคเหนือมีการแจกหน้ากากอนามัยผ้ากันเปื้อนเจลล้างมือกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดล้านเมืองนะคะปรุงเมนูผัดกระเพรากุ้งสดกินโชว์ให้สื่อดูเลยค่ะจากนั้นได้เดินตรวจแผงจำหน่ายอาหารทะเลอาหารสดแล้วก็ให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้าฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะตลาดที่เชียงรายยังเปิดอยู่นะแต่ที่นครนายกปิดไปอีกแล้วค่ะอีกหนึ่งแห่งจังหวัดนครนายกออกประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะ1รายตอนนี้ก็รวมเป็น3รายแล้วค่ะเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเข้าเมืองมาถูกกฎหมายนะคะมีใบอนุญาตทำงานทำอาชีพขายผักในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกแต่ว่ามีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายแรกนะคะจนในที่สุดก็ต้องประกาศปิดตลาดเทศบาลนครนายกค่ะตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกนี่ชื่อเต็มนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเก็บข้าวของภายในร้านออกเพื่อให้เทศบาลนำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในตลาดสดอีกครั้งแล้วก็ปิดแบบไม่มีกำหนดเลยว่าจะเปิดเมื่อไหร่ก็ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไปตรวจหาเชื้อโควิดได้ค่ะตอนนี้ไปตรวจประมาณ200กว่าคนแล้วค่ะ